สบายดีสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพรีวิวตัวละครในเกม Cookie Run Tower of Avengers ที่ได้เปิดเผยออกมาและเป็นตัวที่ไม่เคยเห็นในเกมมาก่อนนั่นก็คือคุกกี้รถคาโมไมล์เป็นคุกกี้ระดับอีพิกสายซัพพอร์ตธาตุลมเป็นคุกกี้ที่ค่อนข้างอ่อนโยนน่ารักที่มีจุดเด่นทางด้านการซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมด้วยชาคาโมไมล์ที่หอมฟุ้งไปทั่วบริเวณสำหรับสกิลแรกมีชื่อว่าการน้ำชาคาโมไมล์สกิลนี้จะทำการวางการน้ำชาคาโมไมล์บนพื้นและทำการยิงใส่ตัวเราหรือเพื่อนร่วมทีมเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเรานอกจากนี้ยังสามารถโจมตีศัตรูได้ด้วยและสกิลถ้าไม่ตายมีชื่อว่าคาโมไมล์บลีสสกิลนี้จะใช้ความเป็นสายลมช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมในบริเวณรอบๆเป็นระยะเวลาหนึ่งเกมคุกกี้รันทาวเวอร์ออฟแอดเวนเจอร์สเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วลงทะเบียนได้ผ่านลิงก์ด้านล่างเลยตัวเกมจะเปิดให้บริการในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับ